สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโค้ชเชเซอร์ไพรส์น้องเทนนิสในร้องข้ามกำแพงเผยคำพูดสุดซึ้งกินใจในรายการร้องข้ามกำแพงน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจโชว์พลังเสียงร้องเพลงยุค90อย่างเพลงพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันของศิลปินดังทาทายังค่ะโดยครั้งนี้โค้ชเชเซอร์ไพรส์เป็นนักร้องหลังกำแพงซึ่งน้องเทนนิสเองก็ทายถูกว่าเป็นโค้ชเชนั่นเองหากย้อนกลับไปเมื่อโอลิมปิกที่ผ่านมาโค้ชเชและน้องเทนนิสร่วมสร้างผลงานที่มอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศจากการคว้าเหรียญทองเทควันโดได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกันและได้เหรียญครบทั้ง3ครั้งในมหกรรมดังกล่าวซึ่งน้องเทนนิสกล่าวว่าอยู่กับโค้ชเชตั้งแต่อายุ13ปีและตอนนี้คือ14ปีที่ได้ร่วมงานกันเขาเป็นโค้ชที่ดุเข้มงวดมากๆเพราะต้องการให้ประสบความสำเร็จถ้าโค้ชไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแบบนี้ซึ่งก็รู้สึกใจหายเหมือนกันที่เราจะไม่ได้ร่วมงานกันอีกแล้วมันจะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตตลอดไปตลอดเวลา14ปีเรารู้สึกเหมือนลูกคนนึงเลยหนูรักโค้ชเชนะคะส่วนโค้ชเชเองก็ระบุว่าเทนนิสเป็นคนที่ทำอะไรมุ่งมั่นและตั้งใจผมเชื่อว่าเขาจะต้องประสบความสำเร็จในทุกๆด้านผมยังสนับสนุนเขาเหมือนเดิมไปตลอดถึงแม้ว่าเขาจะเลิกเล่นเทควันโดไปแล้วก็ตามมีอะไรเราจะช่วยเหลือกันเสมอขอบคุณภาพจากรายการร้องข้ามกำแพงค่ะ